ในวันที่ลูกสัตว์ตัวน้อยถือกำเนิดนั่นคือช่วงเวลาแสนมหัศจรรย์แห่งความเปี่ยมสุขของรายการ Baby Animal แต่ภารกิจของเรานั้นคือการเฝ้าติดตามพัฒนาการการเติบโตสัญชาตญาณความรักของครอบครัวของพ่อแม่และลูกวันนี้เรากลับไปชมความประทับใจในวันที่ลูกสัตว์ตัวน้อยเจริญเติบโตกันค่ะยังจำน้องเมฆลูกชะนีแก้มขาวตัวน้อยได้ไหมคะในวันที่เราเฝ้าติดตามเขาตั้งแต่เพิ่งเกิดนะคะวันนั้นน้องเมฆยังไม่มีชื่อเราก็เฝ้าเรียกเจ้าเมฆว่าชะนีตัวน้อยชะนีตัวน้อยที่มีคุณแม่สีนวลและพ่อดำคอยดูแลอยู่ตลอดเวลาวันนั้นเรายังไม่สามารถทราบเพศของน้องเมฆได้เพราะชะนีแก้มขาวจะทราบเพศได้ก็ต่อเมื่อเห็นอวัยวะเพศชัดเจนหรือไม่ก็รอดูสีของเขาตอนโตค่ะสีดำคือตัวผู้สีทองคือตัวเมียวันนั้นน้องเมฆยังต้องอยู่กับแม่ตลอดเวลาและวันนั้นน้องเมฆก็ยังคงกินแต่นมอุ่นๆของแม่เรามาชมน้องเมฆในวันนี้ในวัยที่เติบโตขึ้นในวัยที่สนุกสนานและร่าเริงค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกับพี่เลี้ยงถึงพัฒนาการเติบโตของน้องเมฆกันนะคะเห็นความเติบโตความน่ารักของลูกสัตว์ที่เราเฝ้าติดตามกันมานานเรามีอีกหนึ่งเพื่อนสัตว์ที่โตมาพร้อมๆกับน้องเมฆนั่นคือลูกยีราฟตัวน้อยน้ำเพชรไงคะวันนี้อยากให้คุณผู้ชมได้ชมภาพความประทับใจในการเกิดของน้องน้ำเพชรอีกครั้งค่ะวันนี้น้ำเพชรเติบโตขึ้นภายในบ้านหลังใหญ่ในครอบครัวที่แสนอบอุ่นที่โซนแอฟริกาสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเราไปคุยกับพี่เลี้ยงของเขากันค่ะว่าน้ำเพชรมีการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีความน่ารักอย่างไรบ้างครับสวัสดีนะครับณขณะนี้นะฮะเราจะติดตามน้องน้ำเพชรนะครับน้องน้ำเพชรที่เป็นลูกยีราฟนะฮะเป็นลูกของแม่น้ำหวานกับพ่อเกนะฮะณขณะนี้ก็10เดือนแล้วนะฮะสวยงามมากนะฮะตอนนี้คือความสมบูรณ์แบบของน้องน้ำเพชรนะฮะคือสมบูรณ์แบบเหมือนยีราฟทั่วๆไปนะฮะคือจะเริ่มมาเล่นกับเราตั้งแต่3เดือน4เดือนแรกคือจะเริ่มลงมาหากินอาหารกับนักท่องเที่ยวแล้วแล้วก็เข้ากับฝูงได้ดีแต่ก็ติดแม่แน่นอนครับคือเป็นลูกที่ติดแม่ตามแม่ตลอดช่วงเช้าเนี่ยคือจะลงตามแม่มากินอาหารกับนักท่องเที่ยวตลอดคืออิ่มแม่อิ่มเนี่ยก็คือจะเดินเล่นไปกับแม่ทั่วๆไปนะฮะก็กินอาหารกับนักท่องเที่ยวถึงบ้างไม่ถึงบ้างก็มีความสุขตามภาษาของน้องน้ำเพชรนะครับ3-4เดือนแรกนะฮะเราจะจัดความสูงของการให้อาหารไว้ในส่วนหนึ่งของน้องน้ำเพชรที่จะเข้าไปกินได้นะฮะแล้วก็ยังกินนมแม่การป้อนอาหารคือเราจะป้อนได้ตลอดคือมันกินกับนักท่องเที่ยวด้วยนะฮะหลังๆเนี่ยก็คือมันจะมีรางลดระดับมาคือเป็น2สเต็ปอยู่แล้วฮะคือน้องน้ำเพชรสามารถกินได้ถึงฮะมีหญ้ากินก็ตอนนี้สมบูรณ์ครับคือการอาหารการกินแน่นอนสบายใจได้ครับผมสำหรับน้องน้ำเพชรนี่น่ารักมากฮะเป็น
เป็นยีราฟที่ขี้เล่นคือชอบเล่นอยู่กับพวกนกกระจอกนกกระจอกเทศนะฮะคือน้องน้ำเพชรเนี่ยชอบเล่นอยู่กับนกกระจอกเทศแน่นอนแล้วก็จะติดแม่แล้วก็ติดฝูงคือเป็นสัตว์ที่น่ารักจริงๆตอนนี้นะฮะนี่ไงคะคือภาพเมื่อ3เดือนก่อนน้ำเพชรยังสูงไม่ถึงจุดให้อาหารเลยค่ะแต่วันนี้น้ำเพชรก็สามารถพบปะกับนักท่องเที่ยวได้แต่ก็ยังคงสูงไม่พอเราจึงจะได้เห็นความน่ารักในการพยายามกินอาหารของน้ำเพชรแบบนี้ละค่ะกลับมาดูความน่ารักของเจ้าเมฆกันต่อนะคะตอนนี้น้องเมฆก็อายุ8เดือนแล้วนะครับถ้าเรื่องพฤติกรรมความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อายุ3เดือนจนถึง8เดือนนะครับถ้าเป็นเรื่องของขนและร่างกายตอนนี้ขนก็จะเริ่มเปลี่ยนละจากสีน้ำตาลสีที่จะเหมือนแม่ก็ตอนนี้เริ่มจะเป็นสีดำปรับเปลี่ยนสีดำมาจะเป็นสีคล้ายๆแบบพ่อละเหมือนจะดำละจะเริ่มดำขึ้นมาเรื่อยๆแสดงออกถึงเพศแล้วว่าเขาจะเป็นเพศก็เป็นเพศผู้นะครับก็จะเริ่มจะเป็นสีดำขึ้นมาการกินผลไม้ก็จะเยอะกว่าการกินนมเพราะว่าการกินนมนี่จะดูดเป็นพักๆแล้วก็จะหายไปแล้วก็จะกินผลไม้มากกว่าผลไม้ที่เราจะให้เขาก็จะกินผลไม้นานๆครั้งจะดูดนมแม่สักทีบางทีวันหนึ่งก็ไม่ถึง10ครั้งในการกินนมแม่จะกินผลไม้เยอะขึ้นความแตกต่างกับวัยเด็กจนถึงตอนนี้นะครับจนถึงอายุ8เดือนเนี่ยความแตกต่างเนี่ยตอนนี้จะเจ้าเมฆเนี่ยจะเริ่มสนละเริ่มสนเริ่มเล่นเริ่มที่ว่าจะปีนป่ายเริ่มจะไปทั่วครับห้อยโหนตามภาษาก็เหมือนเด็กครับเด็กพอเริ่มโตขึ้นก็จะเรียนรู้ตอนแรกตอนที่อายุสักประมาณ 3-4 เดือนอยู่กับแม่ตลอดแต่ตอนนี้เริ่มห่างแล้วไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่จะตามพ่ออย่างเดียวจะตามพ่อไปเล่นพ่อไปไหนจนจะวิ่งตามเห็นพ่อทำพฤติกรรมเหมือนกับว่าเขาจะศึกษาว่าเฮ้ยพ่อทำอย่างนี้พ่อเดินอย่างนี้พ่อคนนั้นฉันอยากจะทำได้บ้างแต่ว่าตัวเองยังไม่เก่งก็จะเล่นบางทีก็มีล้มบ้างวิ่งไปหน้าทิ่มกับดินบ้างอะไรบ้าง
พฤติกรรมก็จะแตกต่างความแตกต่างเขาจะเริ่มที่ว่าจะเรียนรู้ว่าเขาเริ่มเติบโตขึ้นเรามาชมพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงของน้องเมฆกันบ้างค่ะช่วงเวลาที่ดูเปลี่ยนแปลงไปหลังจากลูกตัวน้อยเติบโตขึ้นนั่นคือช่วงของ Family Time ค่ะช่างเป็นช่วงเวลาที่แสนมีความสุขเมื่อเราได้เห็นคุณพ่อมีกิจกรรมกับลูกมากขึ้นได้สัมผัสและที่สำคัญยังได้เป็นแบบอย่างที่ดีในการเรียนรู้ของเจ้าเมฆอีกด้วยค่ะสีนวลห่วงลูกไหมช่วงนี้ไม่เลยครับไม่ค่อยเท่าไหร่ละส่วนมากจะเป็นเจ้าดำมากกว่าเป็นพ่อจะห่วงลูกอย่างผมเข้าไปเลี้ยงอาหารบางทีนวลสีนวลก็จะนั่งของเขาเฉยๆก็จะไม่สนใจละแต่เจ้าดำจะคอยฝังอยู่จะห่วงลูกเยอะเยอะฝ่าข้อกับลูกเจ้าดำก็จะผู้ชายอ่ะเหมือนว่าผู้ชายกับผู้ชายเขาเป็นลูกเล่นด้วยกันอันนี้บางครั้งก็มีบางเรื่องรุนแรงบางทีเล่นไปลูกมาวิ่งมาจับหัวลูกดึงออกไปให้ห่างตัวเองเหมือนก็บางทีต้องการแบบฉันอย่าเล่นนะอย่างนี้ไม่เล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งบางทีพอลูกวิ่งมาหาก็กอดก็ฟ้าเข้าไปกอดไปอะไรบ้างเล่นอยู่ตามภาษาครับมาตอนนี้เขารู้จักชื่อเขาไหมก็ประมาณหนึ่งการเรียกการเป็นอยู่กับเขาพอเราเรียกเขาชื่อบางทีก็หันมองก็หันมองแบบว่าแต่บางครั้งบางทีเรียกแล้วก็ทำเฉยนั่งเฉยแต่ว่าเขาทั้งการกับการสร้างความคุ้นเคยนี่ก็อยู่กับเขาทุกวันอ่ะอยู่กับเขาเรียกเขาเวลาให้อาหารเขาเรียกเขาคุยกับเขาอยู่คือคุยอ่ะคุยกันเหมือนกับว่าเราคุยเราสื่อสารกับเขาเพื่อให้เขาได้สื่อสารกับเรารู้ว่าโอเคนี่เราเรียกนะเราเรียกพี่เลี้ยงเรียกเวลาให้อาหารพี่เลี้ยงเรียกเรามานั่งคุยบางทีเราเรียกเขาเขาก็นั่งมองหน้าเราก็จะร้องเราก็จะคอยคุยกับเขาเป็นยังไงเรียกเขาเข้ามาใกล้ๆไออยู่นั้นก็สร้างความคุ้นเคยว่าโอเคเวลานี้นะคนเรียกคนเลี้ยงเนี่ยเรียกเราเนี่ยเขาก็จะได้รู้ว่าโอเคเราชื่อนี้อะไรคือนี่คือการสร้างความคุ้นเคยกับเขาแม่ครับตรงนี้ลูกถ้านับเป็นนักท่องเที่ยวถ้ามาสัมผัสครับครอบครัวนี้นะจะดำสีนวลแล้วก็น้องเมฆนี่เขาครอบครัวความเป็นครอบครัวเล่นกันพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันนั่งเวลาการกินอาหารเวลาให้อาหารนั่นต้องเที่ยวมาก็จะอยู่ด้วยกันก็อยู่กันไม่ห่างบางทีแม่อุ้มลูกมาพ่อเดินนำมาแม่ปล่อยลูกลงเขามาวิ่งเล่นตามพ่ออยู่แล้วก็มานั่งรวมกันนั่งนักท่องเที่ยวบางทีเราก็ตัวเนี้ยเราจะบางทีเราจะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวให้อาหารได้ด้วยพอโยนอาหารเข้าไปปั๊บแม่ได้มาลูกก็ไปแบ่งกินพ่อก็ไปแบ่งกินดึงนะครับมันก็เหมือนกับว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นถ้าผมว่านักท่องเที่ยวถ้ามาได้ตรงนี้นะผมว่ามันน่ารักอ่ะน่ารักมากขนาดผมเป็นคนเป็นคีเปอร์เป็นพี่เลี้ยงเขาเองอะบางทีผมยังนั่งดูเป็นชั่วโมงผมนั่งขำนั่งยิ้มดูพฤติกรรมของครอบครัวของเจ้าดำกลับมาชมพัฒนาการของน้องน้ำเพชรบ้างนะคะ
ได้ชมความเติบโตของลูกสัตว์ตัวน้อยไปแล้วเรายังมีสมาชิกใหม่ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวมาฝากทุกท่านอีกด้วยเขาเป็นลูกของชะนีเซียมังชะนีชนิดหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีขนสีดำทั้งตัวทั้งผู้และเมียค่ะลักษณะเด่นของเขาก็คือบริเวณลำคอที่มีถุงสีเทาปนชมพูโดยถุงดังกล่าวจะป่องออกขณะที่ส่งเสียงร้องพวกเขาจัดเป็นชนีที่ร้องได้ดังที่สุดในโลกอีกด้วยนะคะการได้สมาชิกตัวน้อยจึงถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นที่สุดเลยค่ะครับตอนนี้ในส่วนแสดงของบริเวณเกาะชะนีนะครับเราได้มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือลูกของชะนีเซียมังนะครับมาเป็นลูกเพิ่งได้ใหม่แล้วก็เป็นตัวแรกของชะนีเซียมังในส่วนแสดงของเรานะครับเขาได้คลอดเมื่อวันที่19 มิถุนายน 2555นะครับแล้วก็ได้ย้ายเข้ามาในส่วนแสดงเปิดเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักกับชะนีครับชะนีเซียมังเพราะว่าเสียงที่โดดเด่นของเขาชะนีเซียมังก็คือเสียงร้องของเขาแล้วเราอยากให้นักท่องเที่ยวได้เห็นได้ชมแล้วก็ช่วงพฤติกรรมการผสมพันธุ์เนี่ยคือมันต่อเนื่องสืบต่อเนื่องมาจากว่าจากในส่วนแสดงที่ปิดแล้วก็มาอยู่ที่นี่เหมือนกับว่าเขาได้ทำธรรมชาติมากขึ้นก็เลยการผสมพันธุ์กันอะไรก็จะเขาจะดีขึ้นแล้วก็ได้สมาชิกกันเรา1ตัวในวันที่มีลูกตัวน้อยโอ้โหวันนั้นเป็นวันที่ว่าทำอะไรก็ไม่ได้เลยก็นั่งปกตินี่ถ้าเห็นผมเอาอาหารมาให้ได้เวลากินอาหารเนี่ยจะลงมาได้ปั๊บผมซื้ออาหารเดินผ่านนี่จะลงมาแล้วแต่วันนั้นเนี่ยอยู่ยอดเลยครับนั่งไม่ลงไม่ยอมลงมาเลยทั้งวันนั่งอยู่สูงเฝ้าดูพฤติกรรมเฝ้าดูลูกแล้วมันก็ว่าห่วงลูกมากไม่ยอมให้ดูอ่ะไม่ยอมให้พี่เลี้ยงดูผมไปอยู่ฝั่งซ้ายแอบมาฝั่งขวาผมอยู่ไปฝั่งขวาหลบมาฝั่งซ้ายคือแบบฉันยังไม่ให้คุณดูลูกฉันอ่ะจนมาถึงทุกวันเนี้ยยังคอยหลบคอยแบบว่ายังไม่ให้ดูลูกอยู่ยังห่วงอยู่ผมเข้าไปใกล้ๆเดินเข้าไปเข้าไปได้แล้วแต่ว่ายังไม่ให้ดูยังบางทีบางครั้งบางทีพอเข้าไปปั๊บหันหน้าหนีเลยเอาลูกซุกใส่หน้าอกและซุกนั่งกอดปิดมิดเลยตอนนี้ก็เขาอยู่ไปที่1เดือนพอดีนะครับ1เดือนพอดีครบ1เดือนก็ยังเหมือนกันยังไม่ยอมให้ดูอยู่เท่าไหร่ยังไม่ค่อยให้เข้าใกล้เท่าไหร่พฤติกรรมความหวงที่เราเห็นก็คือพอรู้พอเห็นผมเดินเข้าไปใส่อาหารในส่วนแสดงของเขาเนี่ยในข้อของเขาเนี่ยเขาจะหลบเลยเขาจะเอาขายกขาขึ้นมาบังลูกไว้เลยไม่ยอมไม่เห็นบางทีเราไปจะเงื้อหน้ามองหันหน้าหนีเลยหันหลังให้เลยไม่ยอมให้ดูลูกเลยแทบทั้งวันนะครับต้องมานั่งเฝ้าเขามาดูเขาพฤติกรรมเพราะว่าบางทีเขาแบบการกินนมของลูกบางทีเรานั่งนับเลยนะครับวันหนึ่งว่าเขาดูดนมกี่ครั้งแม่ก็ลงมากินอาหารกี่รอบลูกก็ดูดนมถี่มากน้อยขนาดไหนต้องดูครับเพราะว่าครัวเป็นห่วงเรื่องสุขภาพเพราะว่าเข้าไปดูไม่ได้แล้วก็เข้าใกล้ไม่ได้ถือว่างั้นคือเข้าใกล้ไม่ได้เขาจะห่วงลูกแล้วทีนี้เราก็ต้องมานั่งคอยดูคอยเช็คคอยสังเกตเอาดูว่าพฤติกรรมของลูกน้อยแข็งแรงไหมแม่เป็นยังไงพ่อเป็นยังไงอยู่กับลูกแล้วเป็นยังไงเหมือนว่าความยังไงอ่ะเหมือนกับว่าบางครั้งบางทีพ่อแม่บางทีออกลูกมาบางทีบางตัวเขาจะไม่เอาลูกเขาจะเหมือนกับว่าเขาจะทิ้งลูกแต่ทีเนี้ยเราต้องนั่งดูว่าพ่อแม่เขาจะเอาไหมแต่คู่นี้ดีมากครับรักลูกดีมากตัวเมียเดินไปไหนอุ้มลูกไปไหนตัวผู้เขาจะคอยเดินตามคอยไปนั่งไม่ห่างอยู่ใกล้ๆดูคอยดูลูกตลอดเวลาถ้าจะเริ่มเห็นผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่ช่วงประมาณสัก3 เดือนนะคิดว่าน่าคงจะให้ดูลูกเขาแล้วล่ะเขาน่าจะเริ่มให้ปล่อยลูกเขาบ้างเล่นบ้างอะไรบ้างแต่ตอนเนี้ยยังดูไม่ได้เลยถ้านักท่องเที่ยวจะมาดูลูกเสียมังนะครับช่วงนี้ก็พ่อแม่ก็ยังแม่ของเขาเนี่ยเขายังไม่ให้ดูลูกของเขาแต่นักท่องเที่ยวถ้าอยากจะดูลูกของเขาเห็นของเขาลูกเขาจริงๆเนี่ยก็ช่วงคือมาดูได้ทุกวันแต่ว่าต้องเป็นเวลาล็อกทันเวลาก็คือผมจะเลี้ยงอาหารเขาประมาณสักระหว่าง9 โมงครึ่งถึง 10 โมงช่วงนั้นเพราะว่าเวลาผมให้อาหารเนี่ยเขาจะลงมากินอาหารแล้วก็จะสามารถที่จะมองเห็นลูกเขาได้อะไรได้ตอนนั้นคือว่าเวลาการกินอาหารของเขาเนี่ยเขาสามารถที่ว่าจะนั่งห้อยขาบ้างอะไรบ้างก็ลูกอยู่หน้าอกเขาจะสามารถมองเห็นได้เลยอ
วันนี้เราก็ยังคงมีภาพ Photo in My Memory ในความทรงจำที่แสนหวานและแสนน่ารักของครอบครัวสัตว์ทั้งยีราฟน้องน้ำเพชรและชะนีแก้มขาวน้องเมฆมาฝากทุกท่านใน Photo in My Memory ค่ะการเกิดความรักสัญชาตญาณของครอบครัวยังคงดำเนินต่อไปในรายการ Baby Animal ครั้งหน้าเราจะพาทุกท่านไปพบกับวินาทีแสนประทับใจในการเกิดของสัตว์บกที่ตัวใหญ่ที่สุดสมาชิกใหม่ของสวนสัตว์เชียงใหม่พร้อมๆกันนะคะ